ไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของภาคอุตสาหกรรมไทยหนึ่งในนั้นก็คืออุตสาหกรรมอาหารซึ่งถือได้ว่าสามารถทำตลาดได้ดีอย่างต่างประเทศนะคะและล่าสุดค่ะในอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับฮาล้านนั้นก็ถือว่าได้รับความนิยมและทางด้านของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้านจุฬาค่ะได้มีการเชื่อมสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียนะคะโดยทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดลันผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้านจุฬากล่าวว่าสืบเนื่องมาจากงานประชุมThailand Halan Assembly 2018ที่ผ่านมาทางด้านของดร.อับดุลเราะห์ฮะมานอับดุลเราะห์ฮะมูฮัมหมัดอัลซาอิดผู้แทนซาอุจากองค์กรสันนิบาตมุสลิมมุสลิมเวอร์ลีก NWL หรือลอบิโตะได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้านจุฬาได้เห็นมาตรฐานและความสำคัญของการจัดงานมีห้องวิจัยอย่างศูนย์วิทยาศาสตร์ที่เต็มรูปแบบมีเครื่องมือทันสมัยระดับโลกมารวมที่นี่มีความสะอาดที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติเช่นแล็บเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคและบริโภคเครื่องสำอางฮาล้านแล็บอาหารฮาล้านแล็บยาทางคณะผู้แทนดังกล่าวได้ชื่นชมรัฐบาลไทยว่าถึงแม้ไม่ใช่รัฐบาลมุสลิมแต่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างดีเยี่ยมค่ะผู้แทนของซาอุดิอาระเบียก็คือดร.อับดุลเราะห์มานบินซัยด์นี่นะฮะได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้านและก็เข้าร่วมงานนะฮะสิ่งหนึ่งที่ท่านให้ความสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์อันเป็นปกติระหว่างประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับท่านพูดในการประชุมเลยนะครับท่านใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยบอกเลยนะครับว่าต่อไปนั้นเรื่องของการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ฮาล้านจากประเทศไทยไปสู่ซาอุดิอาระเบียนั้นนะครับจะมีความสะดวกมากขึ้นเรื่องของการดำเนินงานทางด้านธุรกิจระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียนั้นเนี่ยท่านเชื่อมั่นว่าจะมีความสะดวกมากขึ้นแล้วก็ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าซาอุดิอาระเบียนั้นผ่อนปลนนะฮะคณะทำงานของเขานะครับรวมทั้งนักธุรกิจของซาอุดิอาระเบียประมาณ6กลุ่มนะครับในการที่จะเดินทางมาในประเทศไทยนี่เป็นมิติใหม่เลยนะฮะการเดินทางของนักธุรกิจหรือคนซาอุดิอาระเบียที่มาประเทศไทยนั้นนะครับมีอุปสรรคมาโดยตลอดอันเรื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นนะครับเราหมางเมินกันมาเกือบ30ปีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นมิติใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของฮาล้านนะซาอุดิอาระเบียนั้นขณะนี้นั้นหันมาสนใจเรื่องของฮาล้านนะแล้วก็ทางดร.อับดุลเราะห์มานนะโดยมุสลิมเวอร์ลีกนะครับนะรัฐบาลซาอุดิอาระเบียก็จะใช้มุสลิมเวอร์ลีกนั้นนะครับในการที่จะให้เป็นผู้แทนของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียในการดำเนินการเรื่องของฮาล้านนะแล้วก็ประเทศไทยนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศระดับนำนะครับในการที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียสิ่งหนึ่งที่ทางซาอุดิอาระเบียให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ฮาล้านจากประเทศไทยไปสู่ซาอุดิอาระเบียจะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะคะใช่ค่ะขณะเดียวกันค่ะมาติดตามในเรื่องของแวดวงต่างประเทศกันบ้าง